ช่วงไอเดียสอนศิลป์สัตว์ทะเลตัวใหญ่ยักษ์ที่เราพูดถึงนะครับเพราะเรามีกล่องกระดาษใหญ่เราก็เลยเอาเน้นตัวใหญ่ยักษ์เลยก็คือเดี๋ยววันนี้เป็นวาดวานแล้วกันก่อนอื่นต้องทำโครงภาพของวานก่อนอันนี้เดี๋ยวพี่ตัวจะวาดแบบวาดลากเส้นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาระบายสีทับลงไปอีกทีหนึ่งนะครับเอาแบบให้ได้เต็มรูปเลยเนาะคือเอาทั้งกล่องเลยอ่ะเพราะเราใช้ตัวใหญ่ไงประมาณนี้นะครับแล้วก็แถบตรงนี้เดี๋ยวเราแบ่งสีเป็นสีอ่อนกับสีเข้มนะครับแต่ส่วนของสีฟ้าก็คือเอาน้ำเงิน1ส่วนไปผสมกับขาวอีก1ส่วนนั่นเองนะครับต่อไปก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ขอบๆนะครับเปลี่ยนขนาดของผู้กันลงมานิดนึงเส้นที่ได้ก็จะคมขึ้นมาหน่อยนะครับตรงเส้นตัดขอบนั่นเองนะฮะเหลือแค่รอให้สีแห้งเท่านั้นเองนะครับผมเราจัดการเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยนะแล้วก็ไปตัดออกครับอันนี้กระดาษลังเนื้อมีความหนาและมีขนาดใหญ่ขนาดนี้น้องๆสมาชิกชาวสอนศิลป์พี่โจไม่แนะนำนะครับให้ตัดเองนะฮะเพราะว่ายากเนาะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยดีกว่าครับนะครับอันนี้คือตัดออกมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปนะครับใส่สีฟ้าอ่อนเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราเอากล่องลังอันนี้อีกกล่องนึงนะเพราะมันเมื่อกี้อันนี้เป็นกล่องใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้เรามีกล่องเล็กมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาวางเทียบดูเราจะลากเส้นดูว่าสีน้ำเงินกับสีฟ้าเนี่ยมันตัดอยู่ที่จุดตรงไหนอะไรยังไงนะครับพอได้จุดตรงนี้มาลากเส้นกันเลยพอได้เส้นข้างใน2เส้นนะครับตรงนี้เราก็จะลากเส้นมาชนกันเส้นด้านในตรงนี้ก็ทำเหมือนกันเลยระบายสีประมาณนี้นะครับเราก็จะระบายแบ่งครึ่งไปเลยพอแห้งออกมาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาตัวเจ้าวานของเราขึ้นมาวางเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับเราติดเทปกาว2หน้าไว้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าพี่ตัวรู้สึกว่าเดี๋ยวมันโล่งๆอะไรอย่างนี้ไปนิดนึงแล้วก็วาดตาหน่อยนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากจะได้ตาประมาณไหนอย่างนี้ก่อนก็ได้เล็กๆแล้วก็เพิ่มขนาดแล้วแต่เลยนะครับจะเป็นตายิ้มตาน่ารักตาอะไรยังไงก็ได้ตาปิ๊งปิ๊งก็ได้นะตาปิ๊งปิ๊งอาจจะใส่ตอนนี้พี่ตัวมีวงสีขาวข้างในวงเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากได้ตาปิ๊งปิ๊งก็ใส่ข้างในสัก 3-4 วงก็ได้นะครับติดโบก็ได้หรือจะเป็นแทนที่จะเป็นวานสีน้ำเงินสีฟ้าแบบนี้จะเป็นสีชมพูได้ไหมสีชมพูสีแดงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยเอาละเรียบร้อยนะครับชั้นเก็บของจะบอกว่าเป็นเจ้าวานน้อยก็ไม่น่าใช่เพราะเป็นวานใหญ่เลยล่ะนะครับผมปั๊บจะวางไหมพรมอะไรยังไงไว้ด้านบนนะครับตรงนี้คือของไม่หนักนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะวางของอะไรยังไงนะครับได้ไหมนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมไม่ต้องทิ้งจะวางแบบวางตั้งหรือถ้าจะติดตะขอตรงนี้นะครับวางแขวนผนังก็ได้นะครับอาจจะมีช่องว่างอะไรยังไงไปติดกระดาษโน้ตโพสแปะกระดาษเป็นฝากข้อความไว้ถึงกับคนในครอบครัวก็ได้นะครับเป็นแท่นเป็นชั้นวางที่อเนกประสงค์มากๆเลยนะ
ครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะออกแบบเป็นรูปตัวอะไรหรืออยากจะให้มันเป็นสีสันยังไงครับแต่ช่วงหน้ายังมีชิ้นงานที่รออยู่ว่าทำอะไรเอามาอวดกันกับสอนศิลป์อินบ็อกซ์ผลงานของน้องๆครับ